เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับผมวันนี้เนี่ยเรามาออกนอกพื้นที่ไว้น้องๆเป็นพิธีกรรมทางเขมรเว้ยรู้ไหมคืออะไรวันศาสตร์ไงเขาเรียกว่าวันแซนโกนตานะครับผมก็คือเป็นพิธีไหว้บรรพบุรุษของเชื้อสายเขมรผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่ายังไงนะแต่คนสุรินทร์เขาเรียกว่าเขมรมันแซนโดนตาไม่ใช่เหรอแซนโกนตาโดนเขาอ่านว่าโกนตาเอ้าพี่เสือจะพาไปดูนะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างทำยังไงทำเพื่ออะไรทำไปทำไมเดี๋ยวพี่เสือจะพาน้องๆไปดูเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็คือวันรวมญาติหรืออะไรประมาณนี้ครับที่เนี่ยก็คือบ้านเกิดพี่โอเคตามพี่มาเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปที่วัดกันครับผมไปโอเคครับน้องๆตอนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปวัดนะครับเราก็จะไปที่บ้านยายของพี่เสือเองนะครับก็คือไปแซนโดนตาบรรพบุรุษก็คือตาพี่เสือเนี่ยได้เสียแล้วแล้วก็ยายทวดนะครับเราก็จะไปเส้นบรรพบุรุษฝั่งแม่ก่อนเสียงก็น่าจะวุ่นวายแน่นอนนะครับก็เลยคิดว่าคงจะไม่ได้พูดในงานเพราะว่าผู้ใหญ่เยอะเขินก็ต้องมีเขินบ้างแหละเนาะมีแต่ผู้ใหญ่ไงเออแล้วเรามันเป็นเด็กกระโปงอะครับโดยเฉพาะไอเนี่ยใช่ไหมก็คือถ้าเขาไปในงานเราก็ต้องแบบว่าเงียบๆสำรวมหน่อยเราก็เลยมาก่อนจะไปเนี่ยเราก็เลยมานั่งแอบในป่านะครับดูวิวดูดิ มาแอบในป่านะครับก็บรรยากาศค่อนข้างดีฮะแต่ร้อนไปนิดนึงอันนี้หน้าอะไรวะเนี่ยหน้าร้อนจะเข้าหน้าหนาวไม่ใช่มันเข้าแล้วเหรอเดือนเนี้ยรู้สึกว่าหน้ามันนะตอนนี้อ๋อหรอหายแล้วหล่อไหมหล่อไอ้น้องคิดว่าน้องคิดว่าใครหล่อก่อนกันนะครับเม้นลงมาด้วยนะครับแล้วนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่แล้วก็ได้ทำพิธีการแซนโดนตานะครับก็คอมเมนต์มาบอกเล่ากันได้นะครับเดี๋ยวพี่เสือไปอ่านนะครับว่าแต่ละคนมีพิธีกรรมต่างกันกับในคลิปผมยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าพิธีนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีของคนในละแวกนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทำกันต่อที่วัดที่หมู่บ้านหนองเหล็กครับผมพี่เสืออยู่บ้านหนองเหล็กตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าประเพณีเนี่ยเขาทำกันยังไงคือมันมีมานานแล้วเนาะตั้งแต่ไม่รู้ว่าเกิดมาก็มีแล้วคือเกิดมาแต่ตั้งแต่เด็กๆก็มีแล้วครับก็รู้สึกว่าที่สุรินทร์นี้จะส่วนใหญ่คิดว่าประมาณเกิน 70% นะเนาะที่ทำเนี่ยใช่น่าจะเกิน 70% อ่ะบ้านในกอล์ฟบ้านสุรินทร์ก็ทำนะครับแต่ว่าคือไปหลายที่เนาะก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าพ่อแม่ก็ยังไปอยู่แต่ว่าของผมเนี่ยคือญาติเนี่ยได้อยู่หลายจังหวัดไงพอวันนี้ก็เลยมันรวมกันแล้วก็เลยว่าถือโอกาสถ่ายให้น้องๆดูดีกว่าพิธีกรรมทางเขมรนะครับมันมีอะไรที่แปลกแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยที่น่าสนใจอยากให้ทุกคนติดตามชมครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยตาตรวจทุกคนเนอะเราสิงสถิตอยู่นี่กระบวนกระดังกระเด้นเราเสือกระเด้นแล้วเสือกระเด้นเนอะมากินน้ำยางแล้วนี่อีพ่อเพื่อนมากินน้ำนี่เด้อกินจะพูดแล้วกินจะพี่กินน้ำด้องพี่เมียบอกตะจุนมากินนี่ตะจุนทั้งฝุ่นทั้งใบกินได้มากินน้ำทุกก็ได้ตะจุนคนแม่ตะจุนแก้วลุงเลี้ยงกินเราเป็นบ่นี่ตะจุนมันตะจุนละมือกินมือยาออกมาให้กินนี่ลูกหลานเอามาให้กินให้ยาเลยนี่กินให้อิ่มกินเสร็จของกินของแก้มเต็มของกินของแก้มเต็มกินเอาของเอาเปิดหูเปิดตาให้ตาเราให้มันแสงสว่างตาเราไม่งามตาบอกแม่ลูกหลานด้วยตาเอ้ยลูกหลานหากินให้ร่ำไม่รวยดีมากได้ที่รายการติดตามกันสักหน่อยดิแม่คุยกับใครฮะคุยกับใครคุยกับตาได้มองดีเลยนี่ไงตาแกเพื่อนฝูงเพื่อนอะไรใช่ไหมแกให้หูตาแกสว่างให้แกเดินทางไปให้มันถูกทางให้แกเดินไปไปสุรินทร์เนื้อคุณลุงสาวเนื้อได้ใช่ไหมได้บ้านที่เอาลูกย่ามากินน้ำมะนาวลูกย่าไปเด้อตาขาวตาบดตาเบียดตากินน้ำส้มบานิตากินกินเหล้ากินอะไรกินน้ำส้มบานิน้ำส้มแล้วแรกเดินทางไปบอกเด้อเด้อ
ชื่อชิบผมนะมาเด้อเซฟๆไปตู้บักแก้โอเคครับน้องๆตอนนี้เราก็จะเดินไปวัดนะครับไปทำบางสุดทิ้งใช่ไหมยายค่ะยายบอกว่ากดติดตามพี่เสือด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปวัดครับผมไปนั่งไปได้ตังน้องโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พิธีดีกว่าสวัสดีครับครับผมสวัสดีจ้าโอเคครับน้องๆตอนนี้ก็พูดเสียงดังไม่ได้นะครับก็ถึงวัดแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าพิธีกรรมทำอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็คือสัปเหร่อที่วัดนี้นะครับก็เพิ่งเจอกันเมื่อกี้ครับผมเบาๆสำรวมตามมาครับก็ไม่นานทุกคนสามสองหนึ่งสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับผมโอเคสวัสดีครับผมพี่ซื้อมาแล้วผมเอ็มครับโอเควันนี้นะครับก็หลังจากที่เรามางานแซนโดนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้น้ากับพ่อผมเนี่ยจะมาโชว์ฝีมือลาบเป็ดอาหารพื้นบ้านเลยอันนี้คือผมว่ามืออาชีพเลยเนาะอาหารแบบว่าในวงเล่าอะไรอย่างงี้นะครับก็คือตอนนี้น้ากับพ่อพี่กำลังข้าเป็ดคือหมายถึงทีมเป็ดหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเกี่ยวเนาะกำลังทำเป็ดอยู่กำลังทำเป็ดอยู่นะครับก็คือเราไม่อยากถ่ายตอนที่เขาทำเป็ดที่เปล่าโอ้โหสัตว์เล่นจากเล่นมุกแล้วเว้ยมาจากเล่นมุกแล้วก็คือเราไม่อยากถ่ายตอนที่เที่ยวข้าเนาะว่าเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าเป็นการอารุณกรรมเป็ดอารุณกรรมเป็ดชัดๆเนี่ยไม่เป็นการหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเริ่มตั้งแต่การถอนขนแล้วก็ทำเป็ดเครื่องในเป็ดอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวพี่พาไปดูน้ากับพ่อครับผมอันนี้เป็นการถอดขนเป็ดทำเป็ดเอาไปเป่าอันนี้ต้องเอาไปลวกก่อนใช่ไหมครับลวกอีกรอบหนึ่งแล้วก็รนขนเล็กๆมันไม่อันนี้มืออาชีพนี่มืออาชีพพอกินพออยากทำกินไปแบบบ้านๆบ้านแต่อร่อยเปิดร้านได้เลยเคยกินแล้วไงเคยกินแล้วเป็นตัวละกี่บาทครับตัวละ50ครับตัวละ50บาทหาซื้อไม่ได้นะที่อื่นไม่ได้50บาทเป็นไข่ครับไอ้นี่บ่ไอ้นี่คาลุ่นน่ะคนหน่อยมันออกมันจะคาวทำอะไรครับผมเวลาถอนขนก็ล้างให้มันสะอาดล้างไขมันที่มันติดตามขนความสกปรกของขนตามรูขุมขนเอาเกลือล้างหรือตะไคร้ขยี้ให้มันสะอาดก่อนที่เราจะชำแหละตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่เมนูลาบเป็ดใส่เลือดสดๆน่ากินนะน่ากินเนาะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวอันนี้เป็นฝีมือน้านะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็แชร์ไปให้โลกรู้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปวันแซนโกนตานะครับก็คือเป็นไปแซนโกนตาเสร็จก็มาทำอาหารกินนะครับโอ้โหเดี๋ยวขอชิมก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วว่ะดูดิดูเลือดดิแตงครับอร่อยไหมอร่อยเฉยกินฝั่งนี้ก็ได้ทำไงอร่อยครับแซ่บบ่อร่อยใช่ไหมได้ครับอยู่สุรินทร์ชิมโหน้าสุดยอดเลยเนาะตาสุดยอดเนาะรสชาติเนาะสุดยอดสุดยอดเนี่ยครับอีสานบ้านเราครับผมโอ้ยมีชิ้นใหญ่เนี่ยอันนี้ไม่ใส่เลือดนะครับเนี่ยมีไม่ใส่เลือดด้วยมีผสมจะตักขึ้นแต่เราไม่ขึ้นไงอร่อยเนาะอร่อยครับสุดยอดนี่ถือหน่อยขออีกกับแก้มในวงเล่าเนี่ยใช่เนี่ยครับอีสานบ้านเราครับอีสานแท้ๆลูกทุ่งแท้ๆครับผมนี่อุ้ยดูดิเหมือนว่าเมนูนี้จะไม่อ้วนได้ดิใช่ไหมฮะเพราะเนื้อเป็ดก็ไม่ค่อยมีไขมันอะไรแล้วมีแต่ว่าไม่เป็นไรครับกินได้อร่อยจริงเนี่ยของแท้แต่จะเคี้ยวยากเท่าไหร่เพราะว่าปั่นไม่ครบ